ักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะใน ON ON อักษรออนเลิร์นสำหรับคาบนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเวลาอยู่นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะถ้าทุกคนมีหนังสืออยู่กับตัวเรานะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า120นะคะนักเรียนจะเจอกับหัวข้อการบอกระยะเวลาเป็นวันและสัปดาห์นะ ในคาบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงหน่วยของเวลาที่เป็นหน่วยอะไรบ้างคะเป็นวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3หน่วยนี้เนี่ยคืออะไรบ้างาจําได้ไม่เอ่ยว่า60วินาทีเนี่ยคิดเป็นกี่นาทีคะแน่นอน60วินาทีคือ1นาทีนั่นเอง แล้วก็60นาทีมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงอ่าอันนี้เป็นของเก่าที่เราเรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะสำหรับคาบนี้นะคะเราจะมาดูในหน่วยของเป็นวันเนาะแล้วก็สัปดาห์นะคะอ่าเรามาเริ่มที่ปฏิทินที่คุณแอนเอามาให้ดูวันนี้เลยปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนมีนาคมเนาะปีพุทธศักราช2561นะคะ นักเรียนเคยเห็นปฏิทินที่มีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนจำได้ไหมคะว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมีกี่วันคะหนึ่สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันเสราร์เลยใช่ไหมทีนี้คุณครูแนนอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้หน่อยนะคะสถานการณ์นี้ก็คือสินีนะคะ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศค่ะโดยที่เขาไปตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะพุทธศักราช2561นะคะแล้วถึงวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2561นะคะ,ะจากระยะเวลาที่โจทย์บอกมาให้นักเรียนทราบไหมคะว่าซีนีเนี่ยเขาเดินทางไปเที่ยวทั้งหมดกี่วัน ถ้าเราดูจากปฏิทินเนาะปฏิทินเนี่ยบอกว่าวันที่5เป็นวันจันนะคะก็คือวันที่ซินีออกเดินทางนะคะแล้วก็วันที่11เนี่ยเป็นวันที่เขาเดินทางกลับถึงบ้านซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์นั่นเองถ้าเรานับจํานวนวันนะคะได้ทั้งหมดกี่วันคะเริ่มตั้งแต่วันที่5นะเรานับไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7อ่าแสดงว่าสินีเนี่ยเขาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นระยะเวลา7วันนั่นเองซึ่งจากตะกี้นักเรียนจะเห็นวิธีที่คุณแอนนนับใช่ไหมคะคุณแนนจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ซินีไปเที่ยวนะจนถึงวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่เขากลับมานะเราจะได้ระยะเวลาทั้งหมดนะคะหรือว่าจำนวนวันที่ซินีเดินทางไปเที่ยวนั่นเอง อลองดูอีกสถานการณ์หนึ่งกันบ้างนะคะปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนอะไรคะนักเรียนเราก็ดูที่หัวปฏิทินนะเขาจะบอกข้อมูลต่างๆอันนี้ก็เป็นปฏิทินของเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2561นั่นเองอั่นเองสถานการณ์ในข้อนี้นะคะบอกว่าลูกแมวเกิดวันที่4สิงหาคม พุทธศักราช2,561นะคะถ้าวันนี้ตรงกับวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2,561ลูกแมวจะมีอายุกี่สัปดาห์คะถ้าเรานับจากปฏิทินนะก็คือวันแรกที่ลูกแมวเกิดก็คือวันที่4เนี่ยแล้วโจทย์บอกว่าวันนี้เป็นวันที่24สิงหานะคะถ้าเรานับ ตั้งแต่วันที่4จนถึง24เราจะนับได้ทั้งหมด21วันนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนจำความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวันกับสัปดาห์ได้ไหมคะว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงความสัมพันธ์ระหว่างวันกับสัปดาห์ก็คือ7วันเนี่ยคิดเป็น1สัปดาห์นั่นเองแสดงว่าตอนแรกเนี่ย เราบอกว่าลูกแมวมีอายุ21วันใช่ไหมคะ21วันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยวันให้เป็นหน่วยสัปดาห์ได้นะโดยการเอา7ไปหาร21นะคะอ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย21หาร7ได้เท่ากับ3นั่นเองแสดงว่าเราสามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าลูกแมวเนี่ย จะมีอายุ3สัปดาห์หรือว่า21วันนั่นเองค่ะนักเรียนจะเลือกตอบแบบไหนก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะซึ่งอันนี้เราตอบเป็นสัปดาห์ก็ได้เราก็ยังนับจำนวนวันนะเหมือนเหมือนในข้อของสีนีเลยนะคะก็คือเราจะนับวันแรกนะที่ลูกแมวเกิดจนถึงวันวันที่ปัจจุบันก็คือวันที่24นะคะซึ่งเรานับได้21เนาะ จากนั้นเนี่ยเรานำา7มาหารนะคะเพราะว่า7วันเท่ากับ1สัปดาห์เนาะเราก็จะได้อายุของลูกแมวที่เป็นหน่วยสัปดาห์นะคะอ่าถัดมาเราจะมาพูดถึงการบอกระยะเวลาเป็นเดือนและปีนะคะอ่านักเรียนลองดูเส้นจำนวนนะที่คุณแนนเอามาให้ดูนะอันนี้ก็เป็นเส้นจำนวนแสดงอะไรคะแสดงเดือนใช่ไหมคะแสดงเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมนะปีพุทธศักราช2,561นะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายที่โชว์ในเส้นจำนวนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าเป็นปีถัดมานะก็คือเป็นปีพุทธศักราช2,562นะคะเช่นเดิมเรามาช่วยกันพิจารณาสถานการณ์ก่อนเนาะสถานการณ์บอกว่าเด็กชายพีระพงเนี่ย เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะทำให้เขาต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะโดยเขาออกเดินทางนะตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2561นะจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะในปีถัดมาก็คือปีพศ2562นั่นเองถามว่าเด็กชายพีรพงษ์เนี่ยเขาใช้ระยะเวลาไปเรียนนานเท่าไหร่ ถ้าจากเส้นจำนวนนะเราก็มาดูกันนะเริ่มต้นนะคะเดือนมีนาคมเนาะเป็นเดือนแรกที่พีระพงเนี่ยเขาไปต่างประเทศใช่ไหมคะอ่าเราก็นับมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะในปี2 5 6 2นะคะจากเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดมาเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยคิดเป็น1ปีหรือว่า12เดือนนะคะนักเรียน อ่าแล้วพอถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็นับต่อไปอีกจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งจากเดือนกุมภาไปเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีระยะห่างกันอยู่3เดือนนะคะแสดงว่าเด็กชายพีระพงเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาไปเรียนนานขนาดไหนเอย่ยเขาใช้เวลาเรียนไป1ปี3เดือนนั่นเองนะคะ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเดือนกับปีก็คือ12เดือนเท่ากับ1ปีนั่นเองค่ะ,ะสำหรับคาบนี้เราก็ได้เรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเนาะโดยวันนี้เราพูดถึงหน่วยวันสัปดาห์แล้วก็หน่วยเดือนและปีใช่ไหมคะซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยความสัมพันธ์ระหว่างสัปดาห์คืออะไรคะ กี่วันเท่ากับ1สัปดาห์เอ่ยอ่าเวันเท่ากับ1สัปดาห์แล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันไปเนาะเดือนกับปี12เดือนเท่ากับ1ปีนั่นเองค่ะอ่าสำหรับคาบนี้เนาะคุณครูแนนก็คิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องการบอกระยะเวลาในหน่วยต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น